ลี่ยนบรรยากาศมาบ้างมาดูเรื่องของอะไรที่มันผ่อนคลายยังไงดีโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้เขาบอกว่าการอยู่กับต้นไม้การปลูกต้นไม้มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากความเครียดได้แต่วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำต้นไม้5ชนิดที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตองค่ะไปเริ่มที่ต้นแรกเลยละกันนะต้นแรกก็คือใบคุ้นๆแบบนี้เราชอบไปดูกันจังเลยต้นโพต้นโพค่ะด้วยความที่ต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อะใหญ่มากเลยมันก็เลยจะมีรากที่มั่นคงแข็งแรงดังนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเจริญเติบโตนะมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายของทางโครงสร้างบ้านได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปลูกเอาไว้ใกล้กับโครงสร้างของบ้านมันจะส่งผลกระทบต่อท่อน้ำด้วยนะรวมถึงต้นโพเองอะค่ะอย่างที่เราทราบก็คือมันจะมีการผลัดใบบ่อยซึ่งต้องบอกว่ามันยากต่อการดูแลรักษาด้วยส่วนต้นที่สองอันนี้ยอดฮิตเลยปลูกกันเยอะแถวบ้านก็คือต้นขนุนต้นขนุนคือต้นขนุนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลยอดฮิตที่คนนิยมปลูกเอาไว้ประดับบ้านแต่จะบอกว่าข้อเสียของเขาก็คือใบมันร่วงบ่อยมากค่ะคุณแล้วก็เขาจะมีระบบรากที่แข็งแรงมากเช่นกันซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อการทำลายระบบท่อน้ำบริเวณบ้านโอ้คือถ้าปลูกใกล้กำแพงกำแพงสุดได้นะได้ส่วนต้นที่3ก็คือต้นจามจุรีหรือว่าต้นกล้ามปูเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยคุณดูดิมันใหญ่แล้วมันมีระบบรากที่แข็งแรงมากดังนั้นพอมันจะเริ่มเติบโตเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวบ้านให้เกิดความเสียหายจากการที่รากมันชอนชัยลงไปได้เหมือนกันส่วนต้นที่4ก็คือต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบันนะแบบนี้เพราะอะไรมันเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่แล้วคนนิยมปลูกเพราะว่าดอกมันอะหอมแต่อย่าลืมนะคะว่าไม้ใหญ่ข้อเสียก็คืออะไรรากเขาก็จะใหญ่เช่นกันมันก็จะชอนชัยแล้วก็ทำลายโครงสร้างของบ้านส่วนบ้านเสียหายเหมือนกันอ่ะมีอีกไหมสุดท้ายต้นนี้ยอดฮิตบ้านดิฉันก็ปลูกเอาเดี๋ยวนะต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมเป็นผลไม้ด้วยพอเป็นโตมันใหญ่จริงทั้งรากเอ่ยลำต้นของเขาจะมีขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะไปทำลายโครงสร้างบ้านได้เหมือนกันคือวิธีการที่คุณจะปลูกต้นไม้ทั้ง5ชนิดนี้ไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะแต่เราจะแนะนำว่าคุณควรจะปลูกให้ห่างจากตัวบ้านประมาณ 5-8 เมตรก็ระยะหนึ่งนะใช่ค่ะต้องคำนึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าจริงๆต้นไม้อะถ้ามันปลูกใกล้บ้านมันจะชัยเข้าไปแบบใช่แล้วจะทำให้บ้านอะดินซุดอีกอย่างนึงนะต้นมะม่วงมันมียางใช่ได้ไปจอดรถอะไรไว้ใต้ต้นมะม่วงโอ้สนุกสนานล่ะค่ะเรียบร้อยนะล้างกันโหดเลยทีเดียวนั่นแหละสำคัญ